และภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณพ่อเจริญลีรัตนขจรคุณพ่อของพี่อาร์มวิบูลซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราสิริอายุ93ปีค่ะจัดขึ้นที่วัดธาตุทองเป็นคืนที่5นะคะมีคุณสุรินทร์กิตติยาพงพันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้บริหารช่อง3ค่ะรวมทั้งคุณประวิตรคุณอรัญญามารีนนท์นะคะผู้จัดละครนักแสดงผู้ประกาศข่าวแล้วก็บุคคลจากแวดวงต่างๆมาร่วมแสดงความเสียใจค่ะพี่อาร์มบอกว่าคุณพ่อเป็นต้นแบบในชีวิตนะคะสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะท่านเลี้ยงลูกผู้ชาย5คนด้วยความยากลำบากนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคุณพ่อไม่ได้มีฐานะร่ำรวยสร้างชีวิตด้วยตัวเองสอนพวกเราทำงานตั้งแต่อายุ15คือพยายามทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้ผมกับพี่ๆน้องๆได้เอาเป็นตัวอย่างได้คุณพ่อบอกผมว่าหรือต้องเป็นคนดีนะหรือต้องเป็นคนดีตลอดเลยครับความหมายของคำว่าเป็นคนดีผมก็คงต้องเป็นแบบคุณพ่อครับกำหนดการบำเพ็ญกุศลคุณพ่อเจริญลีรัตนขจรนะคะที่ศาลา17วัดธาตุทองค่ะจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา1ทุ่มจนถึงวันนี้นะคะ25มีนาคมและในวันพรุ่งนี้26มีนาคมจะมีพิธีกงเต็กและมีพิธีชาปนกิจในวันที่27มีนาคมค่ะ